have screamed until my veins collapsed. I pointed at us, my time collapsed. Now all I do is live with so much fate. I've wished for ghosts, I've pitched the bat. I've left behind this little fight. You cannot kill what you did not create. I've gotta say what I've gotta say, and then I swear I'll go away. But I can't promise you'll enjoy the noise. I guess I'll save the best for last. My future seems like one big patch. You left for me, cause you left me no choice. I push my fingers into my สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PBS Channel นะครับกับการพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่าสกัดนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ช่อง PBS Channel นะครับก็ให้มันเล่นตำแหน่งโรมมิ่งนั่นแหละนะครับซึ่งโรมมิ่งมันก็มีหลายประเภทเนาะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับในคลิปของช่อง PBS Channel เนี่ยมันจะมีคลิปนึงที่บอกว่าการเล่นโรมมิ่งอะไรเนี่ยแล้วผมก็แบบแยกประเภทโรมมิ่งไปแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นโรมมิ่งสายพิเศษนะครับซึ่งสกิลมันเนี่ยก็มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตีมี่ช้างหรือว่าอลิสเนี่ยจะเป็นโรมมิ่งแบบพิเศษนะครับสกิลแบบแปลกๆนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีโรมมิ่งที่ใกล้เคียงกันคือโรมมิ่งสายยืนค้ำแล้วก็สายทำลายโพสิชันนะครับยืนค้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลือดเยอะแล้วก็เลือกมาในกรณีที่จังเกิลฝ่ายนั้นหรือฝ่ายป่าเนี่ยจะเป็นตัวสายป๊อกไม่ว่าจะเป็นเวลเลตหรือมูลาดนะครับแล้วก็ถ้ากำลังฮิตๆเลยเนี่ยกระต่ายหรือสลิมหรือว่าโมเลนเนี่ยถ้าการที่เจอโมเลนหรือเจอกระต่ายเนี่ยการที่เราต้องเลือกสกัดมาซูเปอร์แมนมารัมเบอร์มาแล้วก็โอมานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโรมมิ่งสายทำลายโพสิชันนะครับคือคำว่าทำลายโพสิชันหมายความว่าไงหมายความว่าเราทำให้มันไม่สามารถที่จะยืนตีเราได้นานๆเพราะการที่เราปล่อยให้กระต่ายหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยยืนตีเรานานๆเนี่ยนะครับก็จะมีผลทำให้ดาเมจรวมในไฟเนี่ยมันสูงมากๆแล้วทำให้อาจจะตายหมดทีมเลยนะครับเพราะนั้นการเข้าชาร์จเนี่ยตัวทำลายโพสิชันเนี่ยจะมีไอเทมแบบว่าดาเมจนะตัวมันจะมีดาเมจนะไม่ว่าจะเป็นสกัดเนี่ยดาเมจสูงนะครับซูเปอร์แมนดาเมจสูงนะครับโอมาดาเมจสูงนะครับมีลัมเบอร์นะมันจะกึ่งๆยืนค้ำได้แล้วก็ทำลายโพสิชันนะครับการทำลายโพสิชันหมายความว่ามันการปูหินน่ะนั่นแหละท่านั้นน่ะคือลัมเบอร์มันอยู่2กลุ่มยืนค้ำก็ได้แล้วก็ทำลายโพสิชันก็ได้นะครับแต่ถ้าจะทำลายโพสิชันดีๆเนี่ยนะครับสกัดน่าจะอยู่เบอร์2นะครับรองจากซูเปอร์แมนนะครับแต่ซูเปอร์แมนในเกมแข่งเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนแบนนะครับซึ่งผมขอยกตัวอย่างในการดัฟตัวของแมตช์ AIC ที่เกาหลีนะครับปี2017คือปลายปีที่แล้วนั่นแหละครับผมซึ่งเป็นเกมสุดท้ายระหว่างซัมซุงทีมกับทีมโมริเบคอนนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นเกมนั้นดีๆเราจะพบว่านะครับเบคอนเอากระต่ายมา 07X เล่นกระต่ายคือตัว DPS นั่นแหละนะครับส่วนฝั่งของ ST Samsung เนี่ยเขาเลือกนี้เลยนะสกัดนะครับซึ่งคนเล่นก็คือสกอตนะครับ ST สกอตนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเกมนั้นเนี่ยเอาไวโอเลตมาหลอกนะครับถ้าเกิดวิเคราะห์ดีคือเขาเอาไวโอเลตมาหลอกแหละนะครับจริงๆเขาให้สกัตเนี่ยฟาร์มถ้าเราไปดูเกมนั้นดีเราจะเห็นว่าสกัตเนี่ยมีสกัตสกอตสกอตกับสกัตโอเคสกัตเนี่ยนะครับก็เขาให้สกัตเนี่ยฟาร์มของเลยนะครับก็ฟาร์มได้สักพักเนี่ยจะดูว่าเขาขึ้นเป็นฟอสเคปนั่นแหละนะครับเพื่อมาทำลายโพสิชันเพราะฟอสเคปเนี่ยจะเป็นไอเทมทำลายโพสิชันของตัวนี้นั่นแหละนะครับถึงมันมี CC เนี่ยการเอาฟอสเคปมาเสริมกับ CC ของสกัดซึ่งสกัดมี CC เยอะไหมมี CC เยอะมากนะแล้วก็เป็นแบบทำลายโพสิชันแบบโหดเลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยคือการดันศัตรูนะครับเข้ามาในป้อมใช่ไหมสกัดก็ทำได้นะถ้าอัลติเมทสกิลมันซึ่งเราต้องไปฝึกดีๆนะเพราะว่าการหมุนของมันเนี่ยจะเป็นการหมุนจากจุดกลางกระจายออกมาใช่ไหมเพราะนั้นในการที่เราจะให้มันเด้งเข้ามาในป้อมเราต้องวิ่งไปทางฝั่งบ้านมันแล้วก็หมุนสปินมันกลับมาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องไปฝึกฝนกันนะครับซึ่งวันนี้โอเคมันก็ต้องคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรูนแล้วก็ไอเทมแล้วก็ตำแหน่งเรารู้แล้วแหละเป็นโรมมิ่งนะครับผมก็เวลาเลือกสกัดมาเนี่ยนะครับการโพสิชันการเล่นก็เหมือนกันในการทำทีมไฟท์เนี่ยส่วนใหญ่สกัดจะไม่ต้องยืนค้ำแครี่ทีมเรานะคือเป็นตัวชาร์จเลยเข้าไปชาร์จกระต่ายเข้าไปชาร์จโมเลนเลยนะครับหรือเข้าไปชาร์จแวนยอนหรืออะไรก็ตามที่เป็น DPS อ่ะคือเข้าไปชาร์จแนะนำนะครับคือไม่ต้องไปยืนค้ำเพราะตัวนี้เป็นตัวจู่โจมเป็นหลักนะครับดาเมจเนี่ยและบอกก่อนว่าของที่ช่อง PBA Channel จะจัดเนี่ยจะไม่ใช่ของเซตแบบนักแข่งนะเพราะว่านักแข่งเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเขาทำตามแผนเขาเซตมาดีนะครับเขามีระบบทีมเวิร์กนะครับเขาเล่นกันเป็นระบบนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดที่เอาไอเทมของเซตทีมแข่งเนี่ยไปเล่นแบบโหมด
โซโล่แรงเนี่ยไปลงแรงกับเพื่อน 2-3 คนเนี่ยแล้วไปเจอคนที่มันไม่เก่งอ่ะนะครับหรือเพื่อนเราเนี่ยก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันการที่เราไปออกของเซตแข่งเนี่ยมันอาจจะทำให้ดาเมจหรือว่าจุดเด่นของสกัดเนี่ยมันหายไปก็ผมมาคุยกันในเรื่องของสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าสกิลของสกัดคือยังไงนะครับซึ่งผมจะพยายามอธิบายให้น้องๆเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งตัวสกัดเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบตัวหนังสือมันเยอะแล้วพออ่านจริงๆมันเกิดการคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการแปลมาก็ดีหรือว่าการที่ผมไปทดลองแล้วเนี่ยคำที่ผมอ่านมากับการที่ไปทดลองเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลนะบางอย่างนะซึ่งมันก็จะเรามาพูดมาคุยกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันเลยดีกว่านะครับในช่อง PABA Channel นะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงอะไรยังไงเรามาคุยกันนะครับผมบอกก่อนว่าสกัดนะฮะเป็นตัวละครนะครับที่มีบัฟอยู่2บัฟนะครับซ้อนกันนะครับบัฟคืออะไรครับพี่แชมป์มาบ้าผมไม่เข้าใจคำว่าบัฟนะครับบัฟคือสิ่งที่เรามาเสริมพลังเรานะครับโดยการแบบว่าสมมุติเรามีหมัดนะฮะเรากดหมัดเราขึ้นสีทองเราตีทำให้การตีเนี่ยเราตีแรงขึ้นนะครับหรือการเอาง่ายเอาไงดีบัฟคืออะไรคือแบบเวลาน้องๆต่อยกำแพงเนาะมันก็จะมีดาเมจประมาณนี้แต่ถ้าเราใส่สนับมือเราก็จะต่อยกำแพงได้แรงขึ้นไอ้สนับมือนี่คือบัฟเนาะคือตัวเสริมอะเสริมแรงนะครับโอเคพอเราจะเข้าใจแล้วเนาะมันจะมีบัฟด้วยกันอยู่2อย่างนะครับบัฟ2อย่างนี้ผมขอแยกเป็นบัฟที่เป็นแอคทีฟแล้วก็บัฟที่เป็นแพสซีฟนะครับบัฟที่เป็นแอคทีฟคือเราต้องกดใช้นั่นแหละครับผมคือบัฟเวลาเรากดก็คือท่า2นั่นแหละนะครับ boiling butt นะครับ boiling butt เนี่ยนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าหมัดขวาเราเนี่ยจะเป็นใสๆแสงๆสีขาวๆครับนี่คือบัฟชิ้นแรกนะครับบัฟชิ้นที่2เนี่ยเขาเรียกว่า butt 30นะครับ butt 30เนี่ยหมัดเราจะเป็นสีแดงๆนะครับสมมุติเวลาเราเดินไปเนี่ยหมัดมันจะเด้งขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องกดอ่ะปิ้งเป็นหมัดสีแดงนะครับเขาบอกว่า10วินาทีนะครับโอเคเราต้องมาเริ่มมาที่หมัดสีแดงก่อนแล้วกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับหมัดสีแดงเขาบอกเลยทุกๆ10วินาทีเนี่ยการโจมตีปกติของสกัดจะสร้างความเสียหาย120ของแรงโจมตีบาๆนะครับซึ่งปกติไอ้บัตเตอร์ตี้เนี่ยนะครับเราจะได้อยู่3อย่างด้วยกันนะครับน้องๆ1นะครับสร้างความเสียหาย120นะครับ2นะครับในเรื่องของเราจะฟื้นฟูเลือดนะครับ3เราจะได้มานาขึ้นมาโอเคครับผมพอเราเข้าแต่การอ่านตัวเลขพวกนี้นะครับสร้างความเสียหาย120หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าผมมีพลังโจมตี100นะครับผมต่อยโดยที่ผมได้บัฟบัตเตอร์ตี้มาเนี่ยผมต่อยปึ้งตัวเลขมันจะขึ้นมาแค่100ครับผมแต่มันจะมีตัวเลขนึงนะสีแดงๆเล็กๆขึ้นมาอีก20นะครับสรุปแล้วก็คือมันก็จะมีเหมือนโบนัสเล็กๆแถมมาอีก20นะครับมันไม่ใช่แบบ 120% แบบอย่าเข้าใจผิดนะครับคือความเสียหาย 120% หมายความว่าสมมุติน้องๆตีไป200ใช่มั้ยมันก็ขึ้นเท่าไหร่40ถูกมั้ยเพราะ100เนี่ยมันขึ้นโบนัส20ใช่ไหมถ้า2เท่าของ100ก็เป็น200ก็จะขึ้นมาอีก40เป็นโบนัสนะครับผมเพราะนั้นตัวนี้ก็เสริมได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูเลือดนะครับ 4% ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับซึ่งก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยไปออกของแท้งออกของเลือดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งก็แบบออกของเลือดล้วนๆเลยซึ่งการออกของเลือดล้วนๆเนี่ยมันทำให้เราได้ฟื้นฟูก็จริงครับแต่มันจะไปตัดแบบความโดดเด่นของมันเกือบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทำลายโพสิชันการที่ทำดาเมจแบบรุนแรงอะไรเงี้ยมันจะหายไปหมดเลยพอเรามาใส่เลือดเยอะๆนะครับผมมันก็จะได้แค่แทงอ่ะซึ่งมันเป็นแบบโรมิ่งทำลายโพสิชันมันควรจะเข้าไปล้วงเหมือนเซลฟิตด้วยซ้ำนะครับโอเคแล้วท่านี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับน้องๆจะเห็นพฤติกรรมนึงของสายโรมิ่งนะครับคือการไปตีบัฟนะน้องเข้าใจคำว่าตีบัฟไหมนะครับลืมอีกอย่างนึงนะครับขอโทษนะครับมีอีกฟังก์ชันนึงของบัตเตอร์ตี้คือเวลาเราตีเนี่ยทุกการโจมตีปกติเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์ด้วยนะครับคือมัน10วินาทีมันจะมีบัฟแดงหมัดแดงขึ้นมาใช่ไหมบัตเตอร์ตี้ถ้าเราตีมันก็จะเป็น9 8 7 6 5ยิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่นะครับบัตเตอร์ตี้ก็ยิ่งได้ทำงานเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมจะใช้ผมว่าประโยชน์ของมันคืออะไรจังหวะที่ลมบิ้งเราไปตีบัฟรอป่ามาใช่ไหมสมมติเลือดกับมานาเราลดมาครึ่งๆเนี่ยเราไปตีเลยแต่เราไม่ได้หวังที่จะไปขโมยบัฟนะคือเราตีบัฟไปเถอะครับตีไปเลือดเราจะเด้งโอเคไหมเลือดเรามันจะเด้งคือฟื้นฟูนะครับแล้วก็2เนี่ยคือมานาเราจะเด้งมานากับเลือดเราจะเด้งอัตโนมัตินะครับเด้งเลยแล้วก็ตีเพลินๆไปแล้วก็ส่งไปป่ามาเร็วๆมาตีเร็วๆพอป่ามาแล้วก็วิ่งหนีนะเราก็จะได้เลือดกับมานาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการออกรูนอย่างเช่นโปรเทคเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับการไปออกเอจิสที่แบบแม็กมานา400ก็ไม่จำเป็นเพราะตัวนี้ผมไปเล่นละมานาไม่ได้ใช้เยอะนะครับใช้นิดเดียวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะรีเฟซหรือว่ารีเจเนเรชันเลือดหรือว่ารีเจนมานาได้โดยที่เราไปตีนั่นแหละจากบัฟสีแดงบัตเตอร์ตี้นะครับประโยชน์ของบัตเตอร์ตี้ก็แค่นี้แหละนะครับคือการตีเด้งเลือดแล้วก็ถามว่ามันมีประโยชน์ในไฟไหมทีมไฟก็ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรมากมายนะครับก็แรงขึ้นมานิดๆหน่อยๆแรงมาแค่ 20% เองนะครับตีพันก็ขึ้นมา200ตีร้อยก็ขึ้นมา20อะไรประมาณนี้นะครับ
ถ้ามาพูดถึงสกิลที่เรียกว่าฟิลลี่สไตล์นะครับฟิลลี่สไตล์คือสกิลอะไรนะครับสิ่งที่เราได้ของฟิลลี่สไตล์เราจะได้อยู่4อย่างนะครับให้น้องเข้าใจนะจำไว้เลย4อย่างนะครับ1นะครับ mobility นะครับ mobility คือการเคลื่อนที่นะการพุ่งการชาร์จอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของสายโรมมิ่งแล้วที่มันต้องมีนะครับ2นะครับ damage จากท่านี้นะครับ210นะครับที่เลเวล1แล้วก็บวก171นะครับให้น้องสังเกตคำว่า171นะครับเรามาดูค่าสถานะพลังโจมตี171นะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านะครับมันบวกขึ้นมานะครับแทบจะเป็นAD คูณ1นั่นแหละนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราออกของพลังโจมตีเยอะๆนะครับก็จะทำให้ตัวสกัดเนี่ยตีค่อนข้างแรงสกิลค่อนข้างแรงนั่นแหละนะครับเพราะนั้นการที่น้องๆเนี่ยหลายๆคนที่ผมสังเกตเนี่ยไปออกของแท้งล้วนๆเนี่ยนะครับมันสูญเสียตรงนี้ไปนะครับท่า1มันแรงนะครับเพราะนั้นเราควรออกของดาเมจด้วยนะครับต่อมานะผมพูดถึง2ได้2อย่างนะ mobility การเคลื่อนที่2ดาเมจที่เกิดจากท่านี้นะครับ3นะครับผมบอกเลยมันคือ CC นะครับซึ่ง CC ท่านี้ถือว่าโหดนะในการต่อยศัตรูแล้วลอยขึ้น 0.5 วินะครับทำให้ศัตรูชะงักด้วยนะครับต่อมานะครับได้อันที่4เนี่ยมันจะแตกประหลาดกว่าตัวอื่นอย่างนึงคือมันจะได้เกราะนะครับผมบอกกันว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้สกัดอ่ะมีเกราะเริ่มต้นน้อยสกัดมีเกราะเริ่มต้นแค่ประมาณเท่าไหร่90เท่าไหร่95หรือซับดาเมจอยู่ที่ 13.6% เองนะครับการที่ได้ท่านี้มาเกราะเนี่ยถ้าเราอัพเต็มเลเวล6เนี่ยเกราะถึง210นะครับถามว่าเกราะ210เยอะมั้ยก็น้องๆฟอสเคปอ่ะฟอสเคปมันเกราะอยู่ที่250อ่ะอันนี้เกราะ210นะครับโอเคฟิลลี่สไตล์ก็ได้มาอยู่4อย่างนะครับโอเคต่อมาครับบอยลิงบัตนะที่ผมบอกว่ามันมีบัฟอยู่2ชนิดนะครับบัฟแรกจะเป็นมือแดงบัฟที่2บัฟมือแดงเนี่ยจะเป็นแพสซีฟถูกไหมเราเดินไปเนี่ยมันก็ขึ้นเองหรือว่าเราตีธรรมดามันก็จะลดคูลดาวน์นะครับแต่ส่วนบัฟบอยลิงบัตเนี่ยบอยลิงบัตเนี่ยนะครับคือการที่เราต้องกดใช้นะครับทุกครั้งนะครับเวลาเราอ่านเนี่ยมันจะบลาบลาบลาเยอะมากนะซึ่งก็ผมบอกกันเลยนะมีข้อนึงที่บอกว่าที่มันวงเล็บอะครับหลังจากใช้สกิลสกัดจะเพิ่มพลังโจมตีปกติครั้งต่อไปทีละ 12% ทุก 0.5 วิโดยเพิ่มสูงสุด 60% และการโจมตีครั้งนี้จะไม่สามารถติดคริตได้อันนี้เอาออกไปเลยนะครับซึ่งไม่มีนะผมไม่รู้ว่าเขาแปลยังไงหรือผมเข้าใจผิดคือมันไม่มีนะผมไปทดลองแล้วนะครับสิ่งที่ได้จากสกิลนี้นั่นเองจะมีอยู่4อย่างนะครับจะมีอยู่4อย่างเท่านั้นซึ่ง2อย่างเนี่ยจะเราจะได้นะครับอีก2อย่างจะเป็นศัตรูที่ได้รับนะครับผมให้แยกแบบนี้นะบอยลิงบัตนะเวลาเรากดบัฟแสงสีบัฟมือขึ้นมาเป็นใสๆแสงสีขาวที่หมัดขวานะครับสิ่งที่เราได้รับคืออะไรเรากดปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรเพิ่มความเร็วโจมตี 20% นะครับและความเร็วเคลื่อนที่อีก 10% นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวนี้นะครับมี mobility ค่อนข้างสูงคือท่า1นะครับคือพุ่งได้นั่นแหละแล้วยังมาท่า2เนี่ยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อีก 10% ถามว่าความเร็วเคลื่อนที่ 10% เยอะไหมก็คือ spirit หรือ assassinate อ่ะ10เมตรเลยนะนะครับก็ถือว่าเร็วมากในต้นเกมนะถ้าเราอัพเนี่ยเลเวล2เลเวล3เนี่ยสามารถเคลื่อนที่มาอีก 10% เนี่ยทำให้ศัตรูหนีเรายากมากๆนะครับต่อมาเนี่ยความเร็วโจมตี 20% ถามว่ามันช่วยอะไรนะครับความเร็วโจมตีมันก็จะไปสนับสนุนกับบัตเตอร์ตี้นะบัตเตอร์ตี้เนี่ยตี1ครั้งจะลดคูลดาวน์ท่านี้ใช่มั้ยเพราะนั้นถ้าเราเสริมด้วยท่านี้นะครับพอเราเป็นหมัดบัฟมือบัตบอลลิงบัตนะครับมันก็จะทำให้เราตีแรงตีเร็วขึ้นเองพอเราตีเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับบัตเตอร์ตี้ก็รีขึ้นนะครับก็คือประสานกันไปประสานกันมานั่นแหละครับผมต่อมาคือสิ่งที่ศัตรูได้รับนะสิ่งที่ศัตรูได้รับเนี่ยจริงๆคือความเสียหายนะครับกายภาพ120นะครับแล้วก็วงเล็บ85นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับ AD ตัวนี้ AD ของมันคืออยู่ที่ประมาณ171นะครับถ้ามันบวก85แสดงว่ามันก็คงจะเป็นประมาณ 0. ครึ่งนึงใช่มั้ยประมาณ 0.5 AD อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าท่านี้ก็ยังไม่มีนัยยะสำคัญแต่ว่าถ้าออกของตีแรงอ่ะมันก็ช่วยให้ถอยมันแรงขึ้นนั่นแหละแล้วอีกอย่างนึงที่ศัตรูได้รับคือลดความเร็วการเคลื่อนที่เพราะนั้นตอนนี้ผ่านมา2สกิลแล้วนะสิ่งที่สกัดมีนะครับที่เราผ่านฟิลลิ่งสไตล์ก็ดีหรือว่าบอลลิ่งบัตก็ดีสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือโมบิลิตี้มันโดดเด่นมา2มันสามารถโมบิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นบอลลิ่งบัตเนี่ยเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็ท่าหนึ่งเนี่ยนะครับฟิลลิ่งสไตล์นี่คือการพุ่งนะครับและสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือ CC ของมันเนี่ยโหดมากนะไม่ว่าจะเป็นการชกแล้วศัตรูลอยขึ้นใช่ไหมจากฟิลลิ่งสไตล์แล้วก็มาบริ่งบัตเนี่ยตีแล้วมันสโลว์ด้วยนะครับโอเคเราก็รู้อยู่แค่ดีแล้วก็คือตอนนี้2 mobility กับ2 CC นะครับ ultimate skill เนี่ยนะครับ Y beat fury เนี่ยนะครับท่านี้บอกเลยนะครับเป็นท่าที่ทำลาย position นั่นแหละการใช้เนี่ยมีเป็นดาบ2คมเลยนะบางทีเพื่อนจะฆ่าแล้วเราหมุนแม่งกระเด็นหายไปอย่างเงี้ยเพื่อนแบบเสียจังหวะเลยนะครับเพราะนั้นการเล่นเนี่ยนะครับควรจะเล่นให้แบบคือคอมโบมันไม่ยากครับคือการพุ่งเข้าไปนั่นแหละนะครับฟิลลิ่งสไตล์ใช่ไหมพุ่งเข้าไปแล้วก็บัฟมือแดงด้วยบอลลิ่งบัตนะ
แล้วพยายามต่อยมันต่อยแล้วก็หมุนหมุนพยายามเราต้องฝึกนะครับหมุนให้ศัตรูเนี่ยมาโพสิชันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทีมเราได้เปรียบอ่ะสมมุติเราเห็นกระต่ายอยู่กลางแผนที่ถูกไหมเราควรที่จะใช้ฟิลลิ่งสไตล์เข้าไปพุ่งเข้าไปนะครับชกมันแล้วพยายามวิ่งนะบัฟมือเสร็จมันมีความเร็วกันที่พยายามวิ่งขึ้นไปเหนือมันวิ่งเข้าไปในฝั่งศัตรูนะครับแล้วพยายามหมุนปั่นให้กระต่ายมันกระเด็นเข้ามาในป้อมเราอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่ามันคืออะไรบ้างสกัดช้าพลังก่อนที่ควงหมัดไปรอบสร้างความเสียหายโอเคข้อนี้เด่นอันดับแรกเลยนะครับที่เด่นนะครับดาเมจโคตรฟาเตอร์มาเตอร์เลยนะครับคือ239คือ AD เราตอนนี้ AD เราตอนนี้อยู่ที่171นะครับการที่มันขึ้นเป็น239แสดงว่าเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นแบบ171คูณอะไรได้ถึงได้239เดี๋ยวผมลองใช้ความเร็วหนึ่งตึ๊ดๆๆๆๆประมาณ 1.39 ประมาณ 1.4 อ่ะนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่เกิน1แน่ๆเพราะ171เนี่ยนะครับ171คูณ1ก็คือ171เพราะนั้นมันบวกไปอีกครึ่งของ171ใช่ไหม150 70โอ้โหมันก็ประมาณ 1.3 อ่ะคือมันมงบอกอะไรนั่นเองคือมงบอกว่าถ้าเราออกของดาเมจอ่ะการปั่นโคตรพ่อโคตรแม่แรงนะครับโคตรแรงการทำของดาเมจเพราะนั้นคนที่หลงทางอยู่ตอนนี้นะเราไปออกของแท้งอ่ะนะมันสูญเสียเลยแหละมันสูญเสียไม่ว่าจะเป็นฟิลลิ่งสไตล์หรือว่าไวบีทฟิลลี่เนี่ยนะครับแทนที่มันจะทำแรงๆคือถ้าคนออกของเป็นเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปฆ่ากระต่ายได้1ชุดเลยอ่ะคือตัวนี้มันฆ่ากระต่ายได้เลยแล้วก็ฆ่าพวกโมเลนที่ว่าเจ๋งๆอ่ะเจอตัวนี้อาจจะไปเลยนะอาจจะแรงมากนะครับโอเคต่อมาเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราได้ต่อมาKCC แหละนะครับติดสตันเป็นเวลา1วินาทีนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 15% อันนี้ไม่มีนัยยะสำคัญกับการจัดของละขึ้นอยู่กับตัวมันแล้วแหละว่าศัตรูเนี่ยเลือดเยอะถ้าเลือดเยอะก็โดนอีก 15% เป็นของแถมนะครับแล้วก็สิ่งที่มันได้มาก็คือหลังจากใช้สกิลนี้จะยกเลิกคูลดาวน์ของสกิล Fully Strike ก็หมายความว่าตัวเนี้ยเข้าได้ก็ออกได้พอเข้าไปปั่นทีนึงนะครับฟิลลิสไตล์ที่มันเพิ่มมูบิลิตี้มันก็สามารถจะพุ่งออกมาหรือเราจะพุ่งเข้าไปเก็บต่อก็ได้นะครับปั่นกระต่ายเสร็จแล้วก็พุ่งเข้ามาชาร์จกระต่ายอีกรอบนึงแล้วก็สลับกับใช้บอลลิงบัตบัฟมือแล้วก็ตีแล้วก็เด้งกลับมาที่แพสซีฟปัตเตอร์ตี้ขึ้นมาบัฟมือแดงตีดูดเลือดเด้งมานาอะไรประมาณนี้มันจะมันมากถ้าคนกดเป็นนะครับถามว่าคอมโบใช้ยังไงไม่ยากครับผมแนะนำคอมโบเลยเข้าไปกดมั่วๆเดี๋ยวก็ชนะเองนะครับคือเอาโอเคถ้าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เก่งก็คือเราควรใช้ท่าหนึ่งนั่นแหละครับเข้าไปก่อนนะครับท่าหนึ่งเข้าไปหรือเราจะกดบัฟมือก่อนก็ได้บัฟมือเสร็จแล้วใช่ไหมเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มตีไวกดบัฟมือเสร็จแล้วก็ฟิลลิ่งสไตล์หรือการพุ่งเข้าไปต่อยตีแล้วก็ปั่นพอปั่นเสร็จมันจะรีท่าหนึ่งนะครับแล้วก็ท่าหนึ่งพุ่งเข้ามาตีต่อถ้าบัฟหมดก็ใช้บัฟแค่นี้เองนะครับผมถามว่ามันดียังไงคือเวลาศัตรูเลือดเยอะหรือสายแท้งหรือว่าการที่แบบไฟสะอาดๆอยู่นะเลือดเต็มๆกันอยู่เงี้ยนะฮะการที่สกัดพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ท่าไวบีทฟิลลี่เนี่ยกระแทกศัตรูเนี่ยที่เลือดเต็มๆกันทุกคนเนี่ยนะครับคือง่ายๆคือมันเป็นตัวเปิดไฟที่ดีมากๆบึ้มกระจายไปคนละทิศทางอันดับแรกคือโพสิชันทั้งหมดของทีมมันเนี่ยกระบวนทัพเนี่ยในสงครามเนี่ยคือแตกกระบวนทัพแตกก็ยังไม่พอเลือดที่มาเยอะๆเนี่ยก็ลดไปแรงมากนะครับก็แค่นั้นเองนะครับสำหรับสกิลของสกัดก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทวนไหมหรือไม่ต้องทวนเลยก็ได้นะครับก็คือมันมีบัฟอยู่2อย่างคือบัตเตอร์ตี้นะครับก็คือฟื้นเลือดฟื้นมานานะครับต่อมาก็คือเพิ่มมูบิลิตี้มีดาเมจนะครับก็มี CC ด้วยนะ1 CC ละแล้วก็มีตัวนี้เพิ่มบัฟมือตีแล้วเป็นสโลว์นะครับได้ความเร็วการเคลื่อนที่ด้วยได้มูบิลิตี้นะครับต่อมาก็อันนี้ได้เป็น CC ติดสตันหนึ่งวิเพราะนั้นเนี่ยตัวสกัดเนี่ยมีถึง3 CC 2 Mobility นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของไอเทมกันดีกว่าว่าควรออกไอเทมกันแบบไหนครับผมโอเคครับผมเข้ามาดูในส่วนของการจัดไอเทมนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราก็ชอบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราจะสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปเล่นให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับเพราะนั้นสกัดเนี่ยผมก็วิเคราะห์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเซตแข่งก็ดีนะครับการออกประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าก็สนุกนะแต่ว่าเวลาเราไปเจอทีมที่มันไม่สามารถคีย์อ่ะมันค่อนข้างจะทำอะไรยากนะสกัดเนี่ยจะเป็นตัวแบบแจกๆเลยช่วงแรกๆมันจะแจกผมเคยเล่นสกัดนะตอนผมเติมเงินมาแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราเล่นสกัดให้มันดุๆตั้งแต่เลเวล1นะเพราะว่ามันเก่งแต่เลเวล1ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะกดดันฝ่ายตรงข้ามแต่เลเวลแรกๆเนี่ยสกัดเนี่ยจะไหลเลยนะหมายถึงว่ากดดันฝ่ายตรงข้ามแล้วเราจะค่อนข้างจะดีมากแล้วทำให้ทีมได้เปรียบนะครับเพราะการออกของแบบเนี้ยผมจะไม่แนะนำซึ่งมันเป็นสายล้มมิ่งปกติรองเท้าเนี่ยควรจะออกเป็นชิ้นแรกนะครับแต่ด้วยการที่ว่าสกัดเนี่ยมีโมบิลิตี้ถึง2อย่างแล้วก็เบสมูฟเมนต์อ่ะมันมูฟเมนต์สปีดมันอยู่ที่ประมาณ380อ่ะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็
หนึ่งอ่ะนะครับถ้าอะไรฟิลลี่สไตล์อ่ะที่มันพุ่งอ่ะนะครับแล้วก็ถ้าบอยลิงบัตอ่ะที่มันกดแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ทั้ง 10% นะครับก็ทำให้ศัตรูแล้วศัตรูเนี่ยติดซีซีแล้วถึง2อย่างเลยนะครับก็ทำให้เนี่ยมูบิลิตี้มันสูงนะเพราะนั้นการออกของไอเทมเนี่ยผมขอเน้นดาเมจนะครับเพราะอย่างที่บอกค่า AD ของถ้าวายบีทฟูลี่ครับถ้าปั่นมันนะครับค่อนข้างที่จะเวอร์มากๆในการคูณ 1.4 AD เข้าไปหรือว่าถ้าหมัดหรือถ้าบัฟมือแรงต่างๆนานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดาเมจเป็นหลักนะครับมีแค่ 20% บางที่มันอิงกับเลือดอ่ะการเด้งเลือดฟื้นฟูเลือดที่ทำเลือดเยอะเราจะเด้งก็มีแค่คือเพราะนั้นนะผมว่าเราเน้นดาเมจไปเลยดีกว่านะครับการเน้นดาเมจของช่อง PV Channel เนี่ยมันมีทั้งฟูลมีทั้งที่ผมเล็งไว้คือสเปียร์ลองกินูดนะฮะแล้วก็ก่อไฟนะครับมีทั้งก่อไฟแล้วก็สิ่งที่ผมเข้าใจก็คือน่าจะเป็นส่วนของโบเคนนะครับโบเคนสเปียร์เนี่ยเราจะประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ดูแล้วนะครับmake sense สุดเนี่ยนะครับสกัดเนี่ยเป็นเหมือนแดมด้วยนะนะครับมีความเป็นแดมอ่ะมีความเป็นดาเมจ per hit damage per shot มือเข้าไปเนี่ยปึ้งปังปึ้งปังแล้วก็ออกมาจะไม่ค่อยได้ยืนแบบตีไวๆอะไรมากมายนะครับคือเพราะนั้นเนี่ยฟูลลี่ผมจะตัดออกนะครับแล้วถามว่าก่อไฟคุณออกก่อไฟดีไหมก่อไฟผมจะบอกให้ว่าก่อไฟเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเหมาะหรอกครับว่าก่อไฟเนี่ยมันควรจะเป็นตัวละครที่ยืนในเลนนานๆนะครับเพราะว่าก่อไฟจะมีผลกับการตีคลิปตีอะไรเพราะเรามาเล่นโรมมิ่งเราต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยการที่ว่าก่อไฟต้องไปเบิร์นคลิปเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อยนะเพราะนั้นในก่อไฟเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างจะไม่เหมาะสมเพราะถึงมันจะได้ดาเมจทั้ง80แล้วก็ก่อ330เนี่ยแต่ว่าการที่มันไม่ได้ฟาร์มในช่วงต้นเกมมันค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์เลยนะดาเมจอยู่ที่80ก็จริงนะครับโอเคต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมปฏิเสธอีกอย่างนึงก็คือตัวเนี้ยมันได้ลดคูลดาวน์ถึง 15% คือผมไม่ค่อยได้ต้องการลดคูลดาวน์อะไรมากมายนะครับผมว่าผมอ่ะคือตอนแรกผมคิดในใจประมาณนี้จริงๆแต่พอผมไปดูของเซตของผมเลือกโบเคนสเปียร์นะครับพอผมไปดูเซตของโปรเพลเยอร์เนี่ยอย่างเชลลี่เนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยเซตเนี้ยโคตรเมคเซนส์เลยนะครับปกติผมจะไม่ค่อยดูเซตของโปรเพลเยอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมว่ามันก็ใช้ไม่ได้ในระดับแข่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมมาดูของเซตของโมดูลี่เบคอนเชอร์รี่เนี่ยนะครับเฮ้ยแม่งโคตรเมคเซนส์เลยทุกชิ้นเลยนะผมว่าโคตรเมคเซนส์เลยนะครับแต่คราวเนี้ย2ชิ้นเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมดินออฟทอยกับตัวเมออฟเฟนเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่าเกมเนี้ยที่ไอเทมมันโชว์มาแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยทีมเบคอนน่าจะเจอสายแดมหรือดาเมจเพอร์ฮิตดาเมจเพอร์ช็อตไม่ว่าจะเป็นจ็อกเกอร์นะครับเจอจ็อกเกอร์เจอไวโอเลตแล้วต้องออกเมออฟเฟนนะครับถ้าเราเจอสายป๊อกแบบเขาเรียกว่าลิเลน่านะครับลิเลน่ากับตูเลนเนี่ยเราจะออกเป็นเมนเดเรียนออฟทอยเดี๋ยวตรงนี้เรามาคุยกันนะครับว่าเราควรออก2ชิ้นเนี้ยจะเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับแต่ทุกชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเมคเซนโคตรเมคเซนส์นะครับอันดับแรกเนี่ยทำไมเอาโบเคนมานะครับมูเมนต์สปีดมันต่ำไหมไม่ต่ำนะครับเพราะว่าสกัดเป็นตัวที่ไล่ฆ่าตั้งแต่เลเวลต้นๆได้เลยแล้วมันจะมาเกี่ยวกับรูนด้วยที่เราจะปรับรูนเนี่ยให้เป็นสายไล่แก๊งโหดๆนะครับการได้ดาเมจมาถึง110นะครับแล้วก็เจาะเกาะแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เมื่อ 10% เมื่อไม่ได้ต่อสู้เนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะย้ายเลนได้นะครับ 10% เนี่ยมันจะได้ช่วงของการย้ายเลนนะครับแล้วเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเรากดถ้าฟิลลิ่งสไตล์เนี่ยการพุ่งไปเนี่ยดาเมจมันใช้นิดเดียวนะแล้วคูลดาวน์ไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราพุ่งไปตอนแบบออกจากบ้านนะแล้วพุ่งไปมันก็เร็วอยู่แล้วแล้วก็ได้โบเคนสเปียร์เพิ่มอีก 10% นะครับผมว่าคุ้มนะครับต่อมาก็คือไม่แปลกใจที่เป็นรองเท้านั่นแหละครับก็เป็นรองเท้าการสถานะนะครับที่เหมาะสุดต่อมาเนี่ยก็เป็นไอเทมที่ว่าเหมือนเข้าสู่เซตแข่งแล้วล่ะครับก็คือฟอสเคทนั่นแหละครับเพราะว่าลดคูลดาวน์มาสัก 10% แล้วก็ได้เกาะ250แล้วก็เลือด800การโจมตีถัดไปเนี่ยคือตัวนี้เป็นตัวที่ใช้สกิลได้ค่อนข้างอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดบอยลิงบัตนะกดบัฟมือสีขาวเนี่ยแล้วตีครั้งต่อไปหรือการใช้ฟูลลิ่งสไตล์เนี่ยหรือว่าการปั่นแล้วก็ได้คูลดาวน์ท่านหนึ่งมาใช้ได้เลยอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเราใช้สกิลได้อิสระแล้วเราสามารถที่จะสกิลสโลว์อะไรเงี้ยนะครับการได้ฟอสเคปมาถือว่าโอเคนะแล้วมันก็ต้องแทงตัวมันเองด้วยนะครับต่อมาผมบอกแล้วนะครับอย่างที่เชอรี่เลยผมให้ยึดเลยนะครับวันนี้ผมให้เครดิตครับคุณเชอรี่เลยแล้วแต่ผมเนี่ยคือคิดอยู่แล้วแล้วผมไปเล่นอยู่แล้วคือไอเทมมันจะประมาณนี้แหละนะแต่พอผมมาดูก็เคยเมคเซนส์มากเลยไม่ว่าจะเป็นกอรี่ด้วยกอรี่คือเมคเซนส์เหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยไอเทมเนี่ย2อย่างเนี่ยผมก็ให้ออกไป2แบบเลยแล้วกันนะครับถ้าเราให้เราดูอย่างนี้ครับถ้าเราเจอ The Fat นะ The Fat กับ Loreal เนี่ยนะครับถ้าเจอ The Fat กับ Loreal เนี่ยนะครับคือเป็น DPS ถูกไหมมันจะไม่ได้ป๊อก The Fat นี่ถ้าดูดีๆมันเป็นสาย DPS นะมันไม่ใช่สายป๊อกหรือว่าLoreal ก็ตามเนี่ยให้เราออก KR Standard นะครับถ้าเราเจอนะต่อมาแต่ถ้าเราไม่ได้เจอแหละเราเจอแบบลิเลน่าที่ไปยิงสกิลมาแรงๆนะลิเลน่ากับตัวตูเลนอะที่มันชาร์จวืดตึมคือเวลาเราชาร์จมันคือตูเลนเนี่ย
ยิ่งเราเลือดเยอะๆเนี่ยตูเรนมันยิงแรงถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราออกมาได้แล้วทอยมาจะช่วยกันตูเรนได้นะครับเพราะว่าเลือดมันไม่ได้มันแค่พันหนึ่งแล้วมันต้านทานเวท360นะครับเพราะนั้นเนี่ยเซตเนี้ยมันจะกันตูเรนกับกันลิเลน่านะครับแต่ถ้าเราเจอเราเรียกกับเดอะแฟตเนี่ยให้เราออกตัวนี้นะครับโอเคต่อมาสมมติเจอลิเลน่าแล้วกันเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ยให้เราพิจารณาตัวแครี่เลยนะครับถ้าเป็นแครี่สายไวโอเลตมูลาดเซลฟิสอะไรที่เป็นแดมแบบทำดาเมจเป็นชุดเป็นชุดอ่ะให้เราออกเมลออฟเฮนไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยเจอกระต่ายพี่เจอกระต่ายเจอแบบโมเลนกำลังฮิตๆเลยพี่โมเลน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 โบอะไรอย่างเงี้ยให้เราออกตัวนี้ครับตัวตัด DPS นั่นแหละ Shield the Lord นะครับก็คือตัวตัดตัว DPS เข้าไปนะครับต่อมาชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็คงเป็นกอรี่นั่นแหละเพราะว่าตัวนี้น่าเข้าไปสร้างสถานการณ์ก็คือจบนะครับก็คือเซตนี้เลยนะช่อง PAV Channel เนี่ยสนับสนุนเซตนี้โคตร make sense นะครับลองทวนไอเทมกันอีกทีนึงครับ Broken Spear โอเคทำไมหลุดมาขอโทษนะครับโอเค Broken Spear นะครับก็คือมันมี mobility ของมันต้อง2 mobility ใช่ไหมแล้วก็ฐานเบสของมันเนี่ยเคลื่อนที่ไวอยู่แล้วนะครับการได้ Broken Spear มาก็ถือว่าโอเคนะคือดาเมจ110เนี่ยทำอะไรได้หลายๆอย่างในตัวสกิลของมันนะครับปั่นโคตรแรงเลยนะครับต่อมารองเท้ากันฐานะแล้วก็ฟอสเคปนะเพิ่มความถึกนะแฝงดาเมจแล้วก็ลดคูลดาวน์แฝงดาเมจเล็กๆนั่นแหละนะครับการโจมตีครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับเมนูเรียนรับทอยออกมาต่อต้านพวกตัวนุกเกอร์นะครับที่เป็นสายโป๊กที่เป็นไม่ว่าจะเป็นที่ฮิตตอนนี้ผมยกตัวฮิตมาก่อนนะลิเลน่านะครับตัวนี้ก็ได้เตียวเซียนก็ได้นะเตียวเซียนก็ใช้ตัวนี้นะเมนูเรียนรับทอยหรือว่าตัวที่เป็นโป๊กอ่ะวิล่าอะไรก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่ต่อมาถ้าเราไปเจอสายที่แบบเมจแบบลอเรียลอะไรเงี้ยที่มันสกิลไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันยืนนานๆนะครับถ้าเจอแรดใช้ตัวไหนก็ใช้ตัวนี้แรดก็เมนูเลียออฟทอยนะครับอันนี้ก็ปรับตามสถานการณ์ต่อมาเนี่ยชิ้นที่5เนาะชิ้นที่5ก็คือถ้าเราเจอกระต่ายเจอโมเลนเนี่ยเป็น DPS เจอแวนเจอยอนก็ออกตัวนี้แต่ถ้าเราไปเจอแบบไวโอเลตแล้วก็ลินดิสไวโอเลตลินดิสอะไรอย่างกำลังฮิตอ่ะเฟนิกก็ได้นะครับที่มันออกเอาง่ายๆที่มันออกดาบไปนั่นน่ะโซลิเวอร์นะครับถ้ามันออกพวกโซลิเวอร์มาก็คือต้องเอาเมลออฟเพนไปจัดมันนะครับแต่ถ้ามันออกเป็นไฟสตอมโบมาก็ต้องเอาชิลล์ออฟเดอะลอสนะครับตบท้ายเนี่ยก็คือกอรี่มาเลือด 1,000 แล้วก็ฟื้นฟูเลือดเนาะเกิดใหม่แล้วแหละนะครับโอเคก็จบเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูนกันเลยนะครับผมโอเคครับผมมาดูในส่วนของหน้ารูนของสกัดนะครับมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะมันเป็นสายมันแท้งอะไรนะครับเพราะนั้นโกลเด้นบอดี้นะรูนยอดฮิตก็ใส่ไปเลย10เม็ดนะครับผมต่อมาเนี่ยรูนต่อไปเนี่ยเราควรใส่รูนอะไรนะผมบอกเลยว่าเราจะโถมหนักพอสมควรในส่วนของต้นเกมเพราะนั้นในรูนเราจะเพิ่มมูเมนต์สปีดของเราเข้าไปเพราะว่าเราไม่ได้ออกรองเท้าเป็นชิ้นแรกนะเป็นตัวแรกที่ผมไม่ได้ออกรองเท้าชิ้นแรกสายล้มมิ่งเพราะนั้นไม่สปิริตก็แอสซัสเนตเพราะนั้นผมบอกเลยว่าเราใส่คนละ5นะครับเพราะว่าค่า ID หรือ Attack Damage เราต้องใช้นะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทุกท่าของมันเลยนะครับท่าอะไรดีอ่ะมันเพิ่มหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะแพสซีฟมันอะนะครับบัตเตอร์ตี้ก็ใช้ไหมใช้นะฟูลลี่สไตล์ใช้ไหมใช้บอยลิงบัตใช้ไหมบอยลิงบัตก็ใช้นะครับแล้วก็อัลติเมทสกิลอย่างไวบีดฟูลลี่เนี่ยก็ใช้นะโอเคเพราะนั้นการออกแอสซัสซินเนตก็ช่วยได้นะต่อมาเนี่ยการตีเร็วความเร็วการโจมตีช่วยในเรื่องของอะไรการตีเราเร่งบัฟนะครับการตีเราเร่งบัฟของแพสซีฟนะก็คือบัตเตอร์ตี้ใช่ไหมก็ช่วยได้นะหรือว่าแบบพี่ครับผมเลือดไม่มีมานาไม่มีผมไม่อยากกลับบ้านก็วิ่งเข้าป่าไปเลยนะครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเลยนะครับเข้าไปป่าแล้วก็ไปตีแล้วเลือดกับมานาเราจะเด้งขึ้นเองแต่เราก็ตีเหมือนเราไม่ได้ไปแย่งป่าก่อนนะคือเราตีให้เลือดน้อยๆแล้วพอป่ามาแล้วก็วิ่งหนีไปแก๊งต่ออะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็ขอเป็นดักกันคลอแล้วกันจะไม่ออกโพเวสนะเพราะว่าเลือดก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีปัจจัยโดยตรงกับมีแค่ 20% ก็คือบัตเตอร์ตี้ใช่ไหมที่ว่าฟื้นฟูตามเลือดสูงสุดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ไม่ make sense นะก็ออกเป็นตัวนี้ได้ดาเมจได้จอกเกาะนะครับแล้วไปเสริมกับจอกเกาะของ Broken Spear ทำให้เราไปตีตัวแบบตัวแครี่ได้สบายเพราะนั้นขอทัวร์เลยนะครับก็ Golden Body 10เม็ดแล้วก็เป็น Spirit 5เม็ดแล้วก็ Assassinate 5เม็ดแล้วก็ Dragon Claw 10เม็ดนะครับก็โอเคก็จบแล้วครับผมวันนี้กับตัวสกัดนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพี่ครับตัวนั้นตัวนี้ออกไงตอนนี้ผมทำมาอยู่ประมาณ42-41ตัวนะครับสามารถกดใต้คลิปนะครับแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปที่เพลย์ลิสต์รวบรวมการออกไอเทมก็สามารถดูได้นะแต่บางตัวมันก็เหมือนกับว่ามันก็ปรับเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่าก็ดูเป็นแบบแนวทางแล้วกันนะครับผมก็ใครยังไม่กด Subscribe อะไรก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ